สวัสดีครับ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 แชร์ลิงค์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สุนทรพิมพ์ก้อนเมฆนะครับที่บ้านหลังนี้คงจริงๆต้องเป็นเซลล์ออฟฟิศนะฮะครั้งก่อนเนี่ยไปดูครั้งที่มาครั้งแรกเนี่ยเราไปดูฝั่งนู้นเราเล็งไว้แล้วแหละว่าจะเป็นฝั่งนู้นแต่ช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ตัดสินใจซื้อนะฮะผมก็เลยบอกน้องที่เป็นเซลล์บอกว่าช่วงนั้นมี2เรื่องที่ตัดสินใจใหญ่ๆ2เรื่องคือลูกกำลังจะคลอดแต่อันคือต้องซื้อบ้านผมบอกว่าโอ๊ยทํา2เรื่องพร้อมกันเนี่ยวุ่นแน่เลยก็เลยบอกว่านี่ให้ภรรยาผมคลอดสัก6เดือนนะแล้วเดี๋ยวโทรมาอีกทีเดี๋ยวจะมาดูเดี๋ยวค่อยมากันแล้วปรากฏ6เดือนเป๊ะจำได้ว่าลูกคลอดเนี่ยมิถุนานะฮะธันวาน้องโทรมาบอกพี่ยังสนใจบ้านอยู่ไหมคะมาถึงปั๊บปรากฏตรงเซลล์ออฟฟิศตรงเนี้ยบอกว่ากำลังทำพอดีบอกอ้าวเซลล์ออฟฟิศหายไปกำลังขึ้นบ้านเราบอกเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงข้ามกับสโมสรตรงข้ามกับสวนก็คือมีลูกแล้วอะฮะก็เลยใช้วิวสนามหญ้าใช้วิวสนามของสวนของโครงการไปเลยก็เลือกที่ตรงนี้แล้วก็ได้ปรับแบบนิดหน่อยฮะเพราะว่าทราบอยู่แล้วว่าจะไม่ใช้แม่บ้านก็เลยให้โชคดีกำลังโบกปูนบอกทุบๆๆๆตรงนี้ยังไม่ต้องสร้างก็ห้องแม่บ้านไม่มีห้องน้ำแม่บ้านไม่มีก็เป็นโซนทำงานแทนเพราะว่าก็คือตั้งใจเราว่าอยากทำงานที่บ้านกันรับทราบว่าคุณแม่คุณอยากได้ทำสำนักพิมพ์เนาะหนึ่งก้อนเมฆเป็นหนังสือเกี่ยวกับเด็กโดยเฉพาะเลยครับเป็นนิทานใช่ฮะเป็นนิทานเด็กแล้วก็คือโชคดีด้วยที่ว่ามาอยู่ที่นี่นะฮะเด็กเยอะเพราะว่าผมสามารถหาข้อมูลจากเด็กๆแถวบ้านนี่แหละเด็กข้างบ้านเด็กแถวบ้านก็ที่นี่น่ารักตรงว่าวัยไล่เลี่ยกันไล่เลี่ยกันแต่เดิมทีไม่ได้ทำหนังสือมาก่อนไม่ใช่ทำนานยังครับสุนทรเมฆนี่มีก่อตั้งมานานยังตอนแรกทำไม่ใช่ปีที่ห้าจะขึ้นปีที่ห้าเท่าอายุลูกชายฮะสองปีแรกหนังสือ2เล่มครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยทำเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นหนังสืออนุสรณ์ว่าลูกเกิดปีนึงเราทำให้เล่มนึงอีกปีทำให้เล่มนึงแต่เราก็ทำขายจริงนะฮะแต่ปีละเล่มจนปีที่3มีอีเมลมาถามว่าเอ๊ะทำไมสำนักพิมพ์นี้มีหนังสือแค่2เล่มไม่มีอีกแล้วเหรอเราก็ช่วงนั้นผมต้องเปลี่ยนงานคือแรงบันดาลใจครั้งแรกคือมาจากใช่อยากทำให้ลูกมีลูกก็ทำหนังสือให้ลูกใช่ทำให้ลูกปีแรกเนี่ยยังไม่มีนิติบุคคลใช่มั้ยพอเริ่มตั้งนิติบุคคลปั๊บเขาต้องรับ5คนเป็นผมว่าหมู่บ้านอื่นก็คงเกี่ยงกันนะคงให้โหวตอะไรผมยกมือกันเลยแป๊บเดียวฮะได้5คนเลยคือเราอยากทำเพราะรู้สึกว่าคือผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านคืออาสาเป็นอาสาเลยเป็นกรรมการคืออยากทำตั้งให้มันดีตั้งแต่ต้นแล้วรุ่นตามตามมาเดี๋ยวเขาก็คงทำตามดีต่อไปอะไรเงี้ยก็คือเราก็อาสาของผมเนี่ยไหนๆทำสำนักพิมพ์กันแล้วรู้สึกให้มันสนุกขึ้นอีกหน่อยนะฮะก็เลยทำแอบทำจดหมายข่าวชื่อว่า private news คือแล้วก็แอบบอกว่ารู้กันเฉพาะเพื่อนบ้านคือแจกกันในหมู่บ้านทำกันเองคือผมเป็นคณะกรรมการด้วยนะฮะเวลาเรารับรู้เนี่ยไม่อยากให้รู้แค่5คนนะฮะเราประชุมอะไรเสร็จอนุมัติอะไรเรื่องอะไรเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เอามาเขียนลงในข่าวก็จะเป็นหน้าแรกก็จริงจังหน่อยแต่หลังๆเนี่ยรายงานการประชุมใช่รายงานการประชุมว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยค่ะหรือมีเหตุการณ์อะไรก็อิจฉาโครงการเกษตรน้องบินจังเลยไม่อยู่เลยอยากมีน้ำเมฆทุกๆโครงการเลยนะครับสนุกนะทำแล้วก็สนุกคือเพราะว่าทำแล้วเนี่ยเราก็ได้รู้จักเพื่อนบ้านก็เนี่ยยิ่งก็คือออกทุกครั้งที่มีการประชุมแต่เฉลี่ยก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งงั้นก็มีทุกเดือนนะฮะจัดงานอะไรลอยกระทงประกวดเด็กๆเป็นเทพีสงกรานต์จริงเลยร้านอันละก็คือฝากบอกโครงการอื่นไว้ด้วยเผื่ออยากทำตามนะฮะก็คือหนึ่งจะมีรายงานการประชุมนะฮะจะมีเนี่ยเก็บตกจากที่ประชุมแจ้งข่าวก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานอะไรบ้างอุ้ยน่ารักจังเลยนี่ผมบอกต้องสูงขึ้นมานี่มีรายงานรปภคนใหม่รปภคนใหม่ใช่คือรปภเปลี่ยนหน้าใหม่ก็ถ่ายรูปลูกบ้านจะได้ไม่ต้องตกใจว่าอ๋อนี่คือใช่คนใหม่ไม่แล้วรปภที่นี่อยู่ยืดมากนะฮะคือด้วยความไว้ใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราไม่อยากแค่เรียกแค่เขารปภเราให้รู้จักชื่อจะได้รู้ว่าอภิเดชใช่รปภอภิเดชรปภประเวศที่นี่ทุกคนรู้จักชื่อรปภหมดบางหมู่บ้านก็เขาไม่รู้ชื่ออะไรแต่ที่นี่รู้จักกันหมดแม้กระทั่งรปภเนี่ยร้านอร่อยใกล้บ้านเราเคยไปทานแล้วตรงเสนามันจะมีไก่เหลืองไก่เหลืองควันขโมงชอยเสนาคือแอบไปตั้งชื่อก็ด้วยนะเขาชื่อบางเตยบางตาลเออบางตาลขอโทษบางตาลแต่ผมแบบเห็นที่ไลน์ควันขโมงทีเลยแบบตั้งชื่อให้เขาใหม่แบบไก่ย่างควันขโมงก็จะได้จำได้มันอร่อยมันเหลืองๆนะไก่เหลืองมันรสใหม่ฮะใช่
ก็เนี่ยก็เอาง่ายๆนี่แหละครับนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันใครมีวิธีการจัดการมีนกมีปราบงูปราบนกพิราบวิธีการพิราบมาเกาะระเบียงใช่ทำอย่างไรอันนี้กำจัดงูสถิติจับรปภ.จับงูได้กี่ตัวคือแบบอะไรที่มันตลกตลกนะก็บางทีก็เอ้าไปนับรถกันดีกว่าผมขี่จักรยานกับลูกทุกวันหมู่บ้านนี้มีรถสีขาวกี่คันกี่คันสีดำกี่คันคือไทป์บ้านเนี่ยมันเป็นขาวดำเป็นโมเดิร์นไงเราก็เออลองมันจัดรถดีกว่ารถสีไหนเยอะที่สุดในหมู่บ้านเราอะไรเงี้ยต้องฟ้องหน่อยแต่มันแบบอ่านไปมันก็ก็เพราะว่าก็สีขาวขาวเยอะสุดดำรองลงมาบรอนเงินแล้วก็อะไรก็ไล่กันไปอะไรเงี้ยก็ทำเป็นชาร์ตโอ้โหจริงจังมากแต่ก็นี่ก็สนุกนะคือผมให้ไอเดียแล้วเขาก็ชอบตีเป็นภาพอะไรเงี้ยเราก็ทำหนุกๆในหมู่บ้านมีความสุขมากๆเลยครับโอ้อะไรเป็นเรื่องหาว่าอะไรแรงจูงใจถึงมันซื้ออยู่ที่นี่ครับในเวทนาวนาที่เกษตรบ้านคุณพ่อผมอยู่เสนาก็คือใกล้คือใกล้ที่คุณพ่อคุณแม่ใกล้อยู่ใช่ฮะแล้วก็ผมมองถึงโรงเรียนเลยคือมันมองถึงโรงเรียนโรงพยาบาลคือไม่ถ้าเราเอาวงเวียนใหญ่ๆมาฮะปักที่บ้านคุณพ่อแล้วลองตีเส้นฟึ๊บดูว่าเออเนี่ยรอบๆเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างมันจะเป็นไอเดียนึงในการเลือกที่อยู่แล้วก็คือผมเนี่ยผมคุ้นเคยกับแถวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยู่เสนามา20ปีเราก็รู้ทำเลตรงนี้หมดแล้วล่ะเราก็รู้สึกว่าฮะมีซอยเมล่าตรงนี้ด้วยเหรอนี่ออกไม้ได้ไหมครับคือตอนแรกจะไปแอบไปดูคือตอนก่อนอยู่คอนโดแล้วอาริยาเนี่ยเขามีเปิดตัวที่ศูนย์ศิริกิติ์ก็นั่งรถไฟฟ้าไปกันดูปรากฏไปมาเฮ้ยเซลล์อาริยามาขายที่นี่ให้จะบอกพี่มาดูตรงนี้หรือยังเออก็บอกว่าเราชอบบ้านแบบโมเดิร์นตอนนั้นไม่มีมีแค่โนเวอร์ที่เดียวที่ทำเป็นโมเดิร์นขาวดำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพี่มีรู้จักโครงการไพรเวทเนวาน่าไหมผมบอกไม่รู้จักอะซอยเมล่าจริงเหรอผมบอกอยู่ใกล้บ้านคือแบบเหมือนแบบอะไรมาบังตาอยู่ใกล้บ้านคุณพ่อด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกนี่เหมือนแบบมันเป็นญาติกันเลยนะราคาถูกกว่าครึ่งนึงผมว่าจริงดิผมว่าตอนแรกก็ไม่คาดหวังมากเพราะว่าโมเดิร์นนี่เขาสวยจริงๆไอ้ที่อะไรนะโนเบิลสวยจริงคือแบบใหญ่สวยฝักว่ายน้ำแล้วนู้นเต็มไปหมดมาดูเฮ้ยไม่ผิดหวังอ่ะเราดูเสร็จแล้วก็เฮ้ยใช้ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วของผมเนี่ยผมก็รู้เลยว่าผมคงอยู่พ่อแม่ลูกแค่นี้เพราะฉะนั้นขนาดบ้านกับอะไรอย่างเงี้ยมันก็กำลังดีใหญ่กว่านี้คงไม่มีแรงถูอ่ะที่นี่มีกี่หลังนะฮะโครงการนี้ทั้งหมดทั้งแล้วรวมเฟส1 43เฟส2 57หลัง57หลังใช่ครับก็ไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จักกันหมดนะแล้วก็งานบุญปีใหม่ทีก็มาเกินครึ่งผมว่าก็แฮปปี้นะฮะก็คือก็เจอหน้าเจอตากันแล้วเราก็เป็นกรรมการแบบเขียนจัดงานบุญปีอะไรเงี้ยสงกรานต์ลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ได้มาเจอหน้ากันเพราะว่าบางทีแบบต่างคนโอเรื่องงานดึกกับเข้าบ้านไม่ค่อยได้คุยกัน